วันนี้เราตัดสายตรงไปที่สกลนครนะครับเป็นจุดที่เกิดอุทกภัยร้ายแรงที่สุดใน30ปีจมอยู่ในใต้บาดาลกันหลายพันหลายหมื่นครอบครัวก็ว่าได้การคมนาคมมีปัญหาอย่างรุนแรงครับทั้งนั้นทั้งนี้เกิดจากพายุโซนร้อนเซนก้าขณะนี้ล่าสุดนี่69เส้นทางถูกตัดขาดนะครับจังหวัดภาคอีสานเกิน10จังหวัดครับที่อยู่ภายใต้การคุกคามของอุทกภัยครั้งนี้ผมตัดตรงไปที่นักข่าวของเราครับคุณศิวะอยู่ที่นั่นที่สกลนครนะครับเพื่อจะรายงานสภาพล่าสุดณนาทีนี้เลยครับสวัสดีครับคุณศิวะครับคุณศิวะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนิชัยครับครับครับตอนนี้อยู่ที่สกลนครสถานการณ์ณนาทีนี้สภาวะสุดลงหรือว่าดีขึ้นครับต้องบอกไปนะครับว่าผมกับทีมข่าวเนี่ยเดินทางเข้ามาที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าฝนแล้วก็มวลน้ำจากเทือกเขาภูพานเริ่มที่จะยังในเขตอำเภอเมืองสกลนครนะครับตั้งแต่2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับจุดที่ผมเข้ามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจะอยู่ในเขตของเทศบาลสกลนครนะครับครับเทศบาลนครสกลนครก็เมื่อวานนี้ระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะท่วมสูงนะครับเพราะว่ามวลน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยไหลมาจากเทือกเขาภูพานประกอบกับอิทธิพลจากพายุเซินก้านะครับที่ทำให้ฝนตกลงมาทีนี้ก็ทำให้น้ำเนี่ยที่ไหลลงมาจากภูพานด้วยแล้วก็ฝนที่ตกลงมาด้วยขังท่วมขังอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครเป็นส่วนใหญ่จุดที่ท่วมสูงมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนครตรงนั้นจะเมื่อวานนี้ท่วมสูงประมาณ2เมตรได้ครับครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันไม่มีฝนตกลงมาแล้วก็มวลน้ำจากเทือกเขาภูพานไหลลงมาค่อนข้างน้อยก็เลยทำให้ปริมาณน้ำที่ขังอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครอย่างด้านหลังของผมนะครับครับรถคันสีส้มเมื่อเช้านี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาจอดด้านไหนได้เพราะว่าน้ำนี่ท่วมสูงครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนในการที่จะลำเลียงอาหารแล้วก็น้ำดื่มรวมทั้งลำเลียงเรือท้องแบนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในน้ำท่วมค่อนข้างสูงแต่ณเวลานี้น้ำก็ลดระดับลงไปมากนะครับจุดที่ผมยืนอยู่น่าจะประมาณสัก30เซนติเมตรแต่ว่าจนถึงขณะนี้น้ำก็ลดระดับลงไปแล้วจนไม่เหลือ ปริมาณน้ำไม่เห็นแต่ว่าที่อยู่ลึกลงไปประมาณสัก1กิโลเมตรก็ยังคงมีน้ำที่ท่วมขังอยู่เพราะว่ายังระบายออกไปไม่หมดจากพื้นที่บริเวณนี้ครับครับเขามองว่าสถานการณ์วันคืนนี้และพรุ่งนี้จะแย่ลงไหมครับทางจังหวัดสกลนครเองเมื่อช่วงเช้ามีการประชุมร่วมกับหลายฝ่ายนะครับเพื่อที่จะปรับแผนในการรับมือสิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดเขาเฝ้าติดตามก็คือว่าถ้าหากฝนไม่ตกลงมาในคืนนี้แล้วก็ไม่มีมวลน้ำจากเทือกเขาภูพานไหลลงมาก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เราก็ได้เห็นสัญญาณแล้วว่าฝนไม่ตกลงมาน้ำที่ไหลลงจากภูพานก็น้อยน้ำที่ท่วมขังอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนครก็ลดลงก็คิดว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาในคืนนี้ก็สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นมากกว่าเดิมครับครับที่ชาวบ้านติดอยู่นี่มีจำนวนมากทีเดียวครับทางการเข้าช่วยเข้าไปออกมาได้เท่าไหร่และยังติดอยู่เท่าไหร่ครับครับข้อมูลล่าสุดนะครับคือก่อนหน้านี้ทางจังหวัดสกลนครเองมีการจัดตั้งศูนย์อพยพแล้วก็เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยผมมีโอกาสเข้าไปที่1ศูนย์พักพิงอยู่ที่เป็นศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครตรงนั้นมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับเจ้าหน้าที่ปภ.ทั้งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจังหวัดเนี่ยนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือวันนี้มีประชาชนที่ต้องนอนอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่นั่นประมาณ451คนนะครับเท่าที่ผมเช็คล่าสุดแต่ว่าบางส่วนเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนครมันจะมีชุมชนอยู่ประมาณ45ชุมชนมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าคนนะครับก็จะมีบางส่วนที่ยังห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านเรือนก็จะยังคงปักหลักอยู่ที่นั่น
แต่ว่าชั้นหนึ่งของบ้านอาศัยอยู่ไม่ได้ฮะทุกคนก็ต้องขึ้นไปอยู่บนชั้นสองใช่ครับทีนี้วิธีการที่ช่วยเหลือนี่ก็คือในเมื่ อชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่อยากออกมาเพราะว่าห่วงทรัพย์สินเจ้าที่เองก็ต้องนำเอาอาหารน้ำดื่มแล้วก็พวกยาของใช้ที่จำเป็นเข้าไปส่งมอบให้ครับครับคุณอัมพลซึ่งเข้าใจว่าอยู่ที่สกลนครเขียนเข้ามารายงานสดครับว่าอำเภอสว่างฝนตกยังไม่หยุดเลยครับแต่ว่าฝนในบางจุดบางอำเภอในสกลนครก็ยังตกอยู่ใช่ไหมครับครับคือเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนครตอนนี้ระดับน้ำลดลงก็จริงแต่ว่าในพื้นที่ต่างอำเภอรอบนอกเนี่ยเรายังได้รับรายงานว่ามันมีน้ำที่มันไหลออกไปต่างอำเภอต่างๆเนี่ยบางพื้นที่ยังคงท่วมสูงโดยเฉพาะจุดที่ติดกับริมหนองหานเป็นแม่น้ำริมฝั่งหนองหานจะค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเพราะว่าน้ำที่อยู่ในเขตเมืองจะไหลลงไปที่นั่นครับฉะนั้นก็ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะว่า1มวลน้ำจากภูผ่านก็อาจจะยังเพิ่มขึ้นมาถ้าฝนยังไม่หยุดตกขณะที่เราคุยอยู่นี่คือในเขตเทศบาลสกลนครเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะหยุดตกแต่ว่าอำเภอด้านนอกนี่ก็ยังตกต่อเนื่องนะครับฉะนั้นจึงยังจะต้องมีการเตรียมการบุกเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในและหลายจำนวนไม่น้อยก็ยังพยายามเฝ้าเข้าของไม่อยากจะลงเรือท้องแบนออกมาตามที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือถามว่าความต้องการความช่วยเหลือจากคนต่างจังหวัดจากคนกรุงเทพคืออะไรบ้างครับนอกจากเรื่องของปัจจัยขั้นพื้นฐานก็คือเรื่องของน้ำอาหา รเมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนะครับท่านก็บอกว่าสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของเสื้อผ้าครับเพราะว่าของวันที่ผ่านมาฝนตกหนักนะครับชาวบ้านไม่ได้มีเสื้อผ้าที่จะเปลี่ยนแล้วก็ของที่จำเป็นอีกอย่างนึงก็คือของใช้สำหรับผู้หญิงนะครับของใช้สำหรับผู้หญิงที่จำเป็นครับรวมทั้งยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งยารักษาโรคด้วยแต่ว่าทางการแพทย์ที่นี่แล้วก็พยาบาลที่นี่โรงพยาบาลที่นี่ก็ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดครับครับคุณอุดมรัตน์เขียนเข้ามาบอกว่าสว่างแดนดินท่วมหนักครับสว่างแดนดินนี่เป็นอำเภอที่หนักที่สุดนะครับขณะนี้ใช่ไหมครับครับผมตอนนี้สว่างแดนดินก็ท่วมสูงแล้วก็อำเภอเขตอำเภอที่อยู่ติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอไหนที่อยู่ติดกับที่เป็นทางน้ำที่ไหลผ่านเพราะว่าน้ำจากภูผาเนี่ยฮะโดยปกติแล้วถ้าฝนตกตามปกติไม่มีพายุน้ำจากเทือกเขาภูผาก็จะไหลผ่านเขตอำเภอเมืองสกลนครครับเข้ามายังเขตเทศบาลสกลนครน้ำจากตรงนี้ฮะถ้าไหลตามปกติก็จะไหลลงไปที่หนองหานลงที่แม่น้ำก่ำก่อนที่จะไหลลงสู่น้ำโขงแต่ทีนี้พอฝนมันตกพายุเข้านะฮะฝนน้ำก็ไหลลงสู่หนองหานด้วยไหลลงสู่แม่น้ำก่ำด้วยมันก็เลยทะลักเป็นน้ำทดเข้ามาในเขตเมืองเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นครับเฉพาะในเขตเมืองแต่อำเภอรอบนอกตรงนี้ยังประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ครับครับคุณผักหวานครับจากสกลนครนะครับบอกว่าอำเภออากาศอำนวยเนี่ยฝนหยุดตกแล้วแต่มีน้ำจากน้ำอูนและน้ำยามกำลังไหลลงมาอย่างแรงครับน่ากลัวมากถ้าเราเห็นภาพที่น้ำหลากไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหยุดยั้งยากทีเดียวครับนี่คืออำเภอรอบนอกใช่ไหมครับที่พูดถึงใช่ครับทางจังหวัดเองมีการตั้งเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นศูนย์บัญชาการจังหวัดประทอนมีการจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆนะครับเวลาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถติดต่อมีเบอร์โทรติดต่อสายตรงเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมรวมทั้งศูนย์บัญชาการที่อยู่ที่สารกลางจังหวัดเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประสานงานไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วแต่ละจุดในการเข้าไปช่วยเหลือครับครับครับที่ผมติดตามอยู่นี่นอกจากจังหวัดสกลนครก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงทางภาคอีสานนะครับนครพนมมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรบอกว่าตามลำดับเลยบอกว่าน้ำจะท่วมเพราะว่าติดกับแม่น้ำชีทั้งหมดนี้ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงเราอยู่ที่สกลนครนี่แน่นอนว่าศูนย์บัญชาการหรือวอลลุ่มนี่ก็ต้องประสานกับจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดใช่ไหมครับคุณศิวะถูกต้องครับใช่ครับครับก็ประสานงานบูรณาการกันอย่างไรในการที่จะให้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าสามารถที่จะให้แผนรวมเห็นภาพรวมนอกจากสกลนครซึ่งโดนก่อนแล้วจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆที่จะโดนตามมาเนี่ยมีการสกัดกั้นมีการเตรียมแผนร่วมกันอย่างไรครับครับ
วันนี้ในการประชุมช่วงเช้านะครับไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดสกลนครเพียงจังหวัดเดียวแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเขตจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะบูรณาการร่วมมือกันมีการกำหนดเส้นทางน้ำนะครับเพราะว่าถ้าดูตามแผนที่เนี่ยทุกปีถึงแม้ว่าพายุจะไม่เข้าน้ำมวลน้ำจะไม่ได้ถล่มหรือว่าท่วมจนสูงแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยมีเส้นทางน้ำให้เห็นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะประสานกับอำเภอประสานกับจังหวัดที่อยู่ข้างเคียงเพื่อที่จะคอยรับมือกับมวลน้ำที่มันจะไหลครับคุณสุเมธาบอกว่าอำเภอพังโคนเวลานี้ฝนตกอยู่ครับขณะเดียวกันคุณพีรกิจบอกว่าตอนนี้อยู่เชียงคานจังหวัดเลยฝนตกทั้งวันสลับช่วงกลางคืนเมื่อคืนก็ฝนตกหนักทั้งคืนเหมือนกันฉะนั้นจังหวัดใกล้เคียงนี่ไว้วางใจไม่ได้เลยนะครับครับหลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันนะครับจะมีบางอำเภอบางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักอย่างที่สกลนครก็จะค่อนข้างที่จะวิกฤตหน่อยเพราะว่ามันมีมวลน้ำที่อย่างที่ทราบฮะจากเทือกเขาภูพานที่ไหลลงมาครับครับเราวิเคราะห์กันอย่างไรว่าสกลนครครั้งนี้นี่หนักหน่วงที่สุดในหลายสิบปีทีเดียวครับท่านผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาวิเคราะห์ว่าครั้งนี้ทำไมเกิดขึ้นค่อนข้างปัจจุบันทันด่วนฉับพลันพอสมควรครับต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำท่วมสกลนครครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่แล้วก็เป็นครั้งที่วิกฤตสุดในรอบเกือบ30ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นประมาณปี2507นะครับครับที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมสกลนครแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออีกเลยปัจจัยสำคัญเท่าที่ทราบนะครับเท่าที่มีการวิเคราะห์จากทางจังหวัดนะฮะปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งก็มาจากพายุเฉินกานะครับที่ทำให้เกิดพายุแล้วก็มีฝนตกลงมารวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสกลนครเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังครับเพราะว่าน้ำส่วนใหญ่สกลนครโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลักษณะคล้ายๆกับแอ่งกระทะใช่น้ำไหลลงมาจากเทือกเขาภูพานทั้งหมดก็จะไหลลงมารวมที่นี่ทีนี้พอมาเจอกับพายุนะฮะอย่างที่ผมได้นำเรียนไปก็คือว่าพอมาเจอกับพายุฝนหนองหานเนี่ยมันรับน้ำจากทั้งหลายอำเภอของจังหวัดสกลนครรับน้ำประมาณ360องศาเขาว่าได้ครับทีนี้พอฝนตกลงมาก็เติมเข้าไปในหนองหานจากที่เคยกักเก็บได้ตามปกติน้ำไหลจากที่อื่นมาเต็มแล้วก็ทำให้น้ำที่มาจากภูพานลงเขตเมืองแทนที่จะไหลลงหนองหานได้ก็ไหลลงไม่ได้มันก็เลยดันเข้ามาในเขตเมืองก็เลยทำให้เกิดการท่วมขังในครั้งนี้ปัจจัยสำคัญหลักก็มาจากพายุที่ทำให้เกิดการท่วมขังหนักในครั้งนี้ครับครับเส้นทางตอนนี้ที่รายงานนี่ที่ถูกตัดขาดไปมีช่วงไหนที่เดินทางไม่ได้เลยหรือว่าช่วงไหนที่เปิดใหม่ได้แล้วบ้างไหมครับเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเส้นทางหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดสกลนครจะมีอยู่2เส้นทางครับเส้นทางที่1ก็คือจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปบนเทือกเขาภูพานก็จะลงมาที่ตัวจังหวัดสกลนครโดยตรงอีกหนึ่งเส้นทางก็จะเป็นทางมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดรธานีซึ่งเส้นทางนี้เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราเดินทางมาก็พบว่ามีการมวลน้ำที่ไหลเริ่มกัดเซาะคอสะพานตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการปิดเส้นทางเพราะว่าต้องมีการเร่งซ่อมแซมแต่ว่าตอนนี้เส้นทางที่น่าจะใช้ได้ปกติมากที่สุดก็น่าจะเป็นเส้นทางที่มาจากภูพานครับตอนนี้ที่สามารถใช้ได้ใช่ครับความเคลื่อนไหวของชาวบ้านนอกเหนือจากที่เราอยู่ในตัวเทศบาลเนี่ยต่างอำเภอนี่เข้ามารับความช่วยเหลือหรือว่าความช่วยเหลือที่ไปถึงเขาเนี่ยมีอุปสรรคอะไรมากมายไหมครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูยังมีชาวบ้านติดอยู่ที่อำเภอรอบนอกมากเลยครับใช่ครับเพราะว่านอกจากชาวบ้านที่จะถูกตัดขาดเนื่องจากว่าน้ำเข้าท่วมในต่างอำเภอแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรและที่สำคัญก็คือสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นหมูเป็นสุกรเป็นวัวเป็นพวกเนี้ยฮะก็จะค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงการช่วยเหลือในเขตอำเภอรอบนอกก็จะใช้วิธีการประสานกับท้องถิ่นประสานกับนายอำเภอแต่ละอำเภอเพื่อที่จะรายงานมายังให้ที่จังหวัดทราบเพื่อที่จะจัดชุดเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีแต่ว่าด้วยสภาพน้ำที่มันท่วมขังอาจจะล่าช้าบ้างครับครับสนามบินสกลนครก็ยังปิดอยู่นะครับ
ครับมีรายงานล่าสุดไหมครับว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่อย่างไรหรือไม่ระดับน้ำที่สนามบินสกลนครยังเท่าเดิมหรือว่าลดลงแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยผมติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ในเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนครนะครับแต่ว่าสนามบินตอนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานแล้วก็ยังไม่รับการยืนยันว่าจะเปิดใช้งานได้วันไหนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งปรับปรุงเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดครับใช่ครับครับก็แน่นอนว่าเขาจะต้องประเมินกันทุกชั่วโมงแล้วล่ะจากนี้ไปเพราะว่าการเดินทางคมนาคมเป็นหัวใจสำคัญการช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่บ้านช่องที่ยังท่วมอยู่ในอำเภอห่างออกไปจากเขตเทศบาลก็เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวครับและนักข่าวการเคลื่อนไหวไปมาใช้เรือหรือว่าสามารถใช้ถนนครับโดยเฉพาะถ้าออกไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเนี่ยพื้นที่ถ้าออกจากต่างอำเภอจะสามารถใช้รถยนต์ได้ในบางพื้นที่แต่พอจะเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังจริงๆนะฮะรถยนต์จะไม่สามารถเข้าไปได้ก็ต้องอาศัยเรือจากทางหน่วยงานภาครัฐทางจังหวัดทางอำเภอที่จะมีการจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่แต่ประจำแต่ละจุดครับถ้าอยู่รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถจะเข้าไปได้เลยการติดต่อของคนที่อยู่ต่างอำเภอติดต่อเข้ามาผ่านมือถือโครงข่ายโทรศัพท์ต่างๆยังใช้ได้ปกติไหมครับยังใช้ได้ตามปกติครับเพราะว่ามีคำสั่งไปจากกรุงเทพกระมังครับว่าหลายเครือข่ายที่เป็นผู้ที่ให้บริการทางด้านโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต Wi-Fi นั้นก็บอกให้ใช้งานได้ปกติไม่ถูกรบกวนใช่ไหมครับครับยังใช้ได้ตามปกติครับแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยด้วยสภาพอากาศอาจจะทำให้ระบบสัญญาณบางที่เนี่ยอาจจะใช้งานได้ไม่ปกติเท่าไหร่นักนะครับอาจจะสัญญาณติดต่อไม่ได้เป็นบางช่วงเวลาแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังสามารถที่จะติดต่อได้ผู้ที่ติดตามข่าวนี้จะต้องการให้ความช่วยเหลือนี่เขาติดต่อไปอย่างไรเขาส่งของส่งข้าวของส่งเงินทองกันมีคำแนะนำจากที่จังหวัดสกลนครไหมครับทางเจ้าหน้าที่ทางจังหวัดสกลนครนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์อยู่ที่สารกลางจังหวัดสกลนครผู้ที่ประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดข้างเคียงถ้าหากว่าต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับครับขอเบอร์ด้วยศูนย์ที่จัดขอเบอร์ด้วยครับครับเบอร์042ครับ728208ครับมีเบอร์ที่2ก็คือเบอร์042-128-256ครับครับอีกเบอร์3ครับเบอร์02-712-094ครับนอกจากนี้ยังมีเบอร์สายด่วนครับครับกรมธรรม์จังหวัดสกลนครก็คือ1567ครับ1567ทวนอีกครั้งได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรติดต่อเบอร์แรกนะครับ042-728-208 208นะครับครับเบอร์ที่สองก็คือ042-728-256ครับและเบอร์ที่สามก็คือ042-712-094ครับสายด่วนก็1567ครับ1567สายด่วน1567นะครับโทรศัพท์ติดต่อไปถามได้เลยครับว่าจะรับความช่วยเหลือได้อย่างไรและทางคนจังหวัดอื่นๆรวมถึงกทม.ผมเชื่อว่าพี่น้องร่วมชาติจำนวนมากเลยครับที่ต้องการช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจส่งกำลังใจและต้องส่งทั้งเงินทั้งข้าวของเพื่อไปช่วยให้ทันการด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่คนทั่วประเทศรวมพลังกันช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่นี้นะครับขอบคุณนะครับคุณศิวะก่อติดอยู่ที่นั่นมีอะไรรายงานด่วนเข้ามาเพื่อผู้ที่ติดตาม Facebook Live ขณะนี้จะได้รับทราบและได้ช่วยกันเพื่อที่จะส่งกำลังใจทรัพยากรทุกประเภทเพื่อไปช่วยเหลือกันให้ได้จริงจังนะครับขอบพระคุณครับคุณศิวะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับใช่ครับแล้วมีนักข่าวอีกท่านหนึ่งครับที่อยู่ที่นั่นผมจะติดต่อไปเพื่อจะดูว่าอีกจุดหนึ่งเราจะสามารถที่จะได้รับทราบข่าวด่วนจากอีกมุมหนึ่งของสกลนครอย่างไรบ้างครับเพราะว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเกาะติดและจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเพราะว่าข่าวคราวล่าสุดนั้นจังหวัดอีสานอื่นๆก็เตรียมการนะครับที่จะต้องตั้งรับสถานการณ์นี้ให้ได้มิฉะนั้นถ้าหากน้ำหลากมาและฝนยังตกต่อเนื่องนี่อันตรายค่อนข้างจะสูงสกลนครเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าถึงแม้จะมีคำเตือนล่วงหน้าก็พอเรื่องมาจริงๆนี่ก็ยังเป็นปัญหาตั้งรับกันเกือบจะไม่ค่อยไหวทีเดียวครับนักข่าวของเราอีกจุดหนึ่งที่สกลนครกำลังติดต่อนะครับว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรทีเดียวครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผมก็เห็นว่ามีความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันมากกันพอสมควรทีเดียวครับในขณะนี้กำลังติดต่อไปที่นักข่าวของเราอีกสายหนึ่งอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเราระดมทีมข่าวไปเพื่อสวัสดีครับคุณพันพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับเสียงเป็นยังไงครับเสียงดูเหมือนจะมีประเด็นปัญหาหน่อยนะครับผมจะลองเอาเฉพาะเสียงถ้าหากไม่เอาวิดีโอดูว่าจะมีความชัดเจนมากกว่าหรือไม่ก็เป็นสถานการณ์ร้อนๆจากสกลนครเพราะว่าเมื่อเราสามารถสื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียอย่างนี้ผมก็อยากที่จะให้ทีมข่าวของเราที่ประจำอยู่สกลนครและจังหวัดอีสานอื่นๆเนี่ยได้มารายงานวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารนี้ได้รับทราบเรื่องล่าสุดสาเหตุและแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรอุทกภัยครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ากว้างขวางและก็ดูเหมือนว่าจะกินเนื้อที่ที่กว้างไกลกว่าที่เราแรกเริ่มเดิมคิดเอาไว้กำลังจะต่อไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูครับว่าอินเทอร์เน็ตของการติดต่อประสานงานของการรายงานข่าวสวัสดีใช่ได้สวัสดีครับคุณธนพิสิทธิ์ครับได้นะครับครับโอเคสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินเลยนะครับเชิญนะครับเรากำลังพูดคุยกันสดๆนะครับคุณธนพิสิทธิ์อยู่จุดไหนของสกลนครครับผมอยู่หน้าโรงพยาบาลสกลนครครับเพราะว่ามาจุดนี้เพราะว่าตรงนี้น่าจะสัญญาณโทรศัพท์ดีที่สุดเพราะว่าไฟตรงนี้จะไม่ดับครับตรงที่ผมไปเข้ามาที่พยายามจะติดต่อคุณสุทธิชัยเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยอยากให้เห็นว่าชุมชนไฟฟ้าดับนะครับแล้วปรากฏว่ามันสัญญาณโทรศัพท์มันก็ใช้ไม่ได้แล้วเมื่อสักครู่นี้ผมต้องส่งภาพเข้ามาในห้องส่งเนี่ยเข้ามาในที่สถานีเนี่ยก็ต้องขับรถออกมาอยู่นอกเมืองไกลเหมือนกันครับกว่าจะเจอสัญญาณมือถือเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่นี่นอกจากจะถูกตัดขาดจากไฟฟ้าแล้วเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนลึกๆเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับนี่คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีเลยใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็จะกระทบถึงความการช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังติดอยู่ที่อำเภอรอบนอกนะครับครับผมอำเภอนี้คืออำเภอเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันลดลงแล้วเพราะว่าฝนยังไม่ตกลงมาเพิ่มนะครับนอกจากตอนเย็นที่เทือกเขาภูพานนั้นมีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคืออากาศไม่มีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นก็เป็นความหวังของชาวบ้านที่นี่ว่าน่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายแล้วโดยเฉพาะยิ่งผมเข้าไปสำรวจในบริเวณชุมชนที่ใกล้กับบึงหนองหาเนี่ยนะครับเป็นจุดที่น้ำมันจะไหลไปรวมตรงนั้นก่อนที่จะเข้าสู่แม่น้ำก่ำแล้วก็ไปสู่แม่น้ำโขงเนี่ยน้ำไหลแรงมากเลยนะครับตรงนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าน้ำค่อยๆระบายออกครับพูดถึงว่ายืนอยู่หน้าโรงพยาบาลผมเห็นภาพของโรงพยาบาลต้องอพยพคนไข้ออกมาทีเดียวหมายถึงโรงพยาบาลแห่งนี้หรือเปล่าตอนนี้ผมเดินเข้าไปดูในโรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้น้ำไม่ได้ท่วมขนาดเข้าไปในจุดที่มีผู้ป่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ที่จะบอกว่ามันใช้งานไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งเมื่อตอนประมาณบ่ายที่ผ่านมาทางปลัดกระทรวงเนี่ยบอกเองเลยว่าทางโรงพยาบาลนั้นเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงตามปกติถึงแม้ว่าที่ผมเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยน้ำจะท่วมก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นคนไข้มาเข้ารับการตรวจปกติครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาหารที่จะมาจู่มาถึงตรงนี้มันค่อนข้างยากผมคุยกับร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลเนี่ยครับบอกว่า
ที่หายากที่สุดเลยก็คือไข่ไก่กับเนื้อหมูเนี่ยไม่มีเลยเซเว่นที่อยู่หน้าโรงพยาบาลนี่ปิดไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผมอยู่หน้าโรงพยาบาลได้เห็นนะครับว่ายังมีคนไข้อยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอยู่บนห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับมารอตรวจนี่คือโรงพยาบาลยังเปิดให้ใช้บริการได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีอพยพคนไข้นะครับตั้งแต่เมื่อวานยังใช่ครับให้ดูระดับน้ำนะครับลอยน้ำเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันลดลงไปเยอะแล้วนะครับครับตรงนี้เห็นไหมฮะตรงเนี้ยครับแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าฝนหยุดเนี่ยก็แนวโน้มน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าฝนลงมาแล้วก็น้ำที่หลากลงมาจากภูพานจากบริเวณเขารอบๆนี่ก็ยังประมาทไม่ได้ทีเดียวครับถูกต้องครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังหาสาเหตุว่าทำไมตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้คำว่า40ปีในรอบประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนครเนี่ยนอกจากพิษจากพายุเซนกาแล้วมันคืออะไรตอนนี้ก็ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็ทุกคนมองไปที่กรมชลว่าเขื่อนห้วยทรายขมิ้นเนี่ยมันแตกแต่ก่อนหน้านั้นกรมชลบอกว่าไม่แตกใช่ไหมครับมันก็เลยมีคำถามคาใจกับทุกคนเลยว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกว่ามันแตกเพราะว่ามันจะถ้าบอกแต่ทีแรกว่าแตกเนี่ยมันหมายความว่าการจัดการภัยพิบัติมันจะดีขึ้นเพราะถ้าบอกล่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เห็นภาพรถจมอยู่ในน้ำหรือว่าเห็นภาพของคนติดอยู่ในโรงแรมอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าแตกจริงเพราะว่าทุกคนก็จะเตรียมตัวทันใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าบทเรียนเมื่อตอนน้ำท่วมบางสะพานที่ภาคใต้เนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยซ้ำรอยเลยครับเรียกว่าซ้ำรอยเลยไม่ได้ต่างกันมากเลยเพราะตอนนั้นที่บางสะพานก็อ่างเก็บน้ำแตกเหมือนกันทำให้เข้าท่วมชุมชนทีนี้ความโชคดีมันอยู่ที่ว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันแตกตอนเช้ามันไม่เหมือนที่บางสะพานที่แตกตอนกลางคืนถ้ามันแตกตอนกลางคืนแล้วไม่ยอมบอกเนี่ยมันจะโกลาหลมากกว่านี้ครับเพราะว่าคนก็จะไม่รู้ตัวใช่ไหมครับอาจจะมีผู้สูญเสียเกิดขึ้นอันนี้ผมไปสัมภาษณ์นักวิชาการก่อนจะมานะครับก็ได้วิเคราะห์กันเหมือนกันในประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่ชาวบ้านเป็นคนบอกผมเองครับว่าทำไมน้ำท่วมสกลนครรอบนี้ถึงหนักเขามีการตั้งข้อสังเกตครับว่าตรงบริเวณบึงหนองหานนะครับจะมีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นจำนวนมากเลยทีเดียวจำนวน50ไร่แล้วก็มีการถมที่เพื่อสร้างบ้านจัดสรรบริเวณนั้นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่น้ำเนี่ยมันไหลลงบึงหนองหานได้ช้านะครับนี่ชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่เป็นผลหนึ่งว่าทำไมมันถึงท่วมหนักนอกจากเหตุผลจากพายุใช่ด้วยฉะนั้นมันหลายปัจจัยเนี่ยมารุมเร้าพร้อมๆกันเลยมันถึงเกิดทำให้เกิดภัยพิบัติที่หนักหน่วงที่สุดใน40ปีมีการทบทวนบทเรียนไหมว่าถ้าเขื่อนมันแตกอย่างนั้นเนี่ยวิธีการส่งข่าวไปถึงคนที่เกี่ยวข้องมันควรจะทำทันทีฉับพลันอะไรอย่างไรหรือไม่มีการพูดจากันในระหว่างหน่วยราชการแล้วหรือยังครับจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับจริงๆอ่ะไอ้คำสั่งของกรมชลประทานเนี่ยเคยมีเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเลยนะครับส่งไปถึงสำนักบริหารอุทกภัยอุทกวิทยาทุกแห่งสำนักนี้ก็มันก็จะประจำอยู่กับอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับของกรมชลก็คือคำสั่งนี้มีขึ้นมาตั้งแต่ปี2555แล้วครับเป็นเรื่องการแบ่งภาระงานหรือว่าการเตือนภัยชาวบ้านมันมีเอกสารออกมาชัดเจนแล้วนะครับตั้งแต่ปี2555ว่าต้องมีการประเมินความเสี่ยงต้องมีการจัดลำดับความเสี่ยงและต้องมีการเตรียมแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉินกับท้องถิ่นอันนี้มีเป็นเอกสารจากกรมชลประทานออกมาเลยนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อมันมีคำสั่งออกมาแบบนี้มาตั้งแต่ปี2555แล้วเนี่ยกรมชลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเนี่ยมันทำไมไม่ได้ทำหน้าที่หรือเปล่าคุณหลุยชัยครับตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วครับฝนตกฝนเริ่มตกแล้วครับก็แต่ยังตกไม่หนักมากครับภาวนาครับว่าจะไม่ให้มันหนักมากแต่ตอนนี้ก็เริ่มหนักแล้วครับเริ่มเม็ดใหญ่แล้วครับก็นอนไม่หลับแล้วล่ะถ้าเราอยู่ที่นั่นนะเนี่ยครับเนี่ยชาวเมืองสกลนครก็คงจะนอนไม่หลับเริ่มมาเห็นฝนแล้วนะครับนี่เห็นแล้วครับเห็นไหมครับสดๆให้เห็นเลยนะครับนักข่าวของเราคุณทันพิเศษไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้ดูฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับที่เทศบาลของสกลนครตรงนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลครับเนี่ยเริ่มหนักแล้วครับเริ่มหนักแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเรายังคุยกันได้อยู่ครับเดี๋ยวให้ทีมงานไปเอาร่มแป๊บนึงนะครับแต่คุยกันยังคุยได้อยู่ครับไม่เป็นไรผมจะพยายามไปหลบในโรงพยาบาลแต่เริ่มนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเข้าไปในโรงพยาบาลถ้าใครคุยกับคุณหมอใครคุยกับใครได้โรงพยาบาลก็น่าจะคุยว่าจะมีแผนเตรียมรองรับอย่างไรบ้างผมก็จะไปแต่ก็เดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วครับน้ำชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับนี่ตกหนักแล้วครับตกหนักแล้วตกหนักมาคืนนี้นี่สามทุ่มกว่าเริ่มตกหนักนี่เราก็ไม่รู้ว่าตลอดคืนนี่จะตกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วเขามีแผนตั้งรับไหมถ้าเกิดว่ามันตกอีกทั้งจังหวัดเนี่ย
แผนตั้งรับว่าเกิดมันตกหนักขึ้นมาอีกไม่ใช่แค่ในตัวเมืองเทศบาลนะแต่กำลังพูดถึงอำเภอที่อยู่รอบนอกด้วยครับก็ตอนนี้เห็นว่ามีการประชุมกันวันต่อวันนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงและโดยเฉพาะยิ่งในวันพรุ่งนี้นะครับรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็จะลงพื้นที่มาดูปัญหาด้วยตัวเองด้วยนะครับเห็นในหมายกำหนดการนี้ก็จะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยลงมาด้วยแต่ว่าลงมาเนี่ยแผนจะรองรับเนี่ยก็ยังคงไม่ชัดเจนโดยเฉพาะถ้าพูดถึงโฟกัสที่โรงพยาบาลผมจะพยายามหาบุคคลที่สามารถคุยได้นะครับใช่ครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนด้วยเหมือนกันนะฮะครับคุณพิษอันนี้ผม Facebook Live กับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับครับที่ของช่องเนชั่นรู้จักคือคุณสุทธิชัยเขาอยากรู้ว่าถ้าฝนมันตกมาเยอะๆเนี่ยพี่โรงพยาบาลรองรับยังไงกลัวมั้ยครับความเป็นห่วงหลังจากนี้ครับพี่ก็ยังเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆเนาะแต่เท่าที่ทราบก็คือมีการเตรียมการระดับหนึ่งอยู่นะเตรียมการยังไงบ้างเตรียมการยังไงบ้างก็มีการตั้งศูนย์ผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็มีการเตรียมรับมือว่าเราจะมีซัพพลายได้จากที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราเหลือคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลกี่คนเรามีคนไข้ก็คือเราปกติคนไข้เราก็จะอยู่ประมาณ700-800ตอนนี้เหลือกี่คนตอนนี้ยังมี OPD เขาเรียกว่าแอดมิดหรือนอนอยู่ใช่ๆก็มีผู้ป่วยในอะค่ะกี่คนครับตอนนี้คือพี่ไม่ทราบตัวเลขแน่นอนนะคะ100ไหมพี่โอ้โหเยอะนะคะที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับใช่ก็คือปกติก็มีผู้ป่วยในประมาณ800เพราะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช่ๆเพราะเป็นโรงพยาบาลอยู่นะคะครับแล้วอย่างนี้มันมีแผนที่จะลงย้ายผู้ป่วยไปที่อื่นไหมฮะหรือว่าสถานการณ์ดูแล้วยังไม่วิกฤตมากยังไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นแต่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าคือสถานการณ์แล้วคนไข้ค่อนข้างโอเคอยู่ปลอดภัยอยู่นะคะเรื่องอาหารการกินนะครับเห็นว่าของเข้ามายากเหมือนกันพวกไข่ไก่เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยของทำให้คนไข้กินยังเพียงพออยู่ป่ะวันก่อนก็อาจจะขาดแคลนมากแต่วันนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะเพราะว่ามีผู้มารับบริจาคมาบริจาคให้เยอะอยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มอุ่นตัวพี่เองกังวลหรืออุ่นใจอยู่ตอนนี้อุ่นใจอยู่นะคะ เพราะว่าเราก็ช่วยเหลือกันแบบว่าโอเคดีดีครับขอบคุณมากครับถ้าอุ่นใจอยู่ก็ดีครับเพราะว่าต้องการกำลังใจต้องการความมั่นใจในการช่วยครับ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 ถ้าฝนตกคุณคุณดันพิสิทธ์ก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าครับผมกับฝนฟ้านี่ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรแต่ว่าที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ในเทศบาลข่าวกระต่ายใช่รายงานข่าวต่างๆจากอำเภอรอบนอกนี่ก็ยังหนักหน่วงอยู่นะครับฝนก็ยังตกอยู่สว่างดินแดนนี่ก็ยังตกอยู่ใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยที่เป็นกังวลก็คือว่าน้ำจากสกลนครเนี่ยนะครับมันก็จะบางส่วนก็จะไหลผมไม่แน่ใจตรงนี้ข้อมูลนะครับแต่ว่าคือถ้ามันมาทางนี้มันก็จะไม่ลงแม่น้ำโขงก็จะลงไปทางนครพนมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เฝ้าระวังกันส่วนนั้นอยู่เหมือนกันนะครับครับแต่ขณะเดียวกันจังหวัดใกล้เคียงนครพนมอุดรมหาสารคามนี่เขาก็เริ่มจะเตรียมการแล้วครับใช่ขอนแก่นก็เหมือนกันขอนแก่นนี่วันนี้เห็นว่ามีเด็กชายวัย10 ขวบเนี่ยที่สภ.พบพระนี่เสียชีวิตเป็นรายแรกนะครับเพราะว่าไปดูน้ำอ่ะคุณพ่อชวนเด็กคนนี้ไปดูน้ำที่มันมาไหลแรงแล้วเด็กก็จะเอาเท้าเนี่ยไปล้างขี้โคลนในน้ำแล้วพอดีน้ำมันไหลแรงเนี่ยครับเด็กเขาเอาเท้าลงไปล้างขี้โคลนแล้วก็ปรากฏว่าตกลงไปแล้วน้ำซัดไปเลย คุณพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้อันนี้เขาบอกว่าเป็นรายแรกเขาเรียกตบแรกเส้นพายุเซนกาเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวกันแบบนี้นะครับเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับยังตกไปปล่อยอยู่แปลว่าโอเคเรายังสบายใจกันได้อยู่นะครับยังไม่ตกหาใหญ่ขนาดนั้นครับได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าหรือว่าผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่บูรณาการแผนของการช่วยเหลือชาวบ้านไหมเพราะว่าที่น่าห่วงก็คือว่าชาวบ้านอำเภอรอบนอกเนี่ยไม่ยอมทิ้งบ้านและถึงแม้จะมีเรือท้องแบนเข้าไปช่วยก็ยังไม่ยอมออกมาซึ่งก็น่าเป็นห่วงว่าอยู่ในนั้นเนี่ยอาหารการกินเราจะส่งเข้าไปอย่างไรชีวิตความเป็นอยู่จะส่งเข้าไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยจะต้องหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เพราะว่าในตัวผมครับครับ
ผมยังไม่มีโอกาสคุยกับผู้ว่านะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงพื้นที่มาด่วนแต่ว่าตามจากข่าวเนี่ยทางนี้ก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยอพยพนะครับเป็นทางเลือกที่จะอพยพไปอยู่ที่สารกลางแต่จากการลงมาสำรวจพื้นที่ในวันนี้แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าบ้านไหนที่เขาไม่ได้ท่วมสูงมากแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ไฟฟ้าถูกตัดเนี่ยแต่ถ้าไม่สูงมากเนี่ยเขาก็ไม่ออกมาครับเขาก็จะอยู่ก็ยังอยู่ได้ต่อไปแต่ว่าบ้านที่เขาสูงแล้วอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็ยอมย้ายออกครับครับและบทเรียนจากภาคใต้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับภาคอีสานที่จะป้องกันไม่เหตุการณ์เหมือนกับทางใต้นะครับครับผมแต่ก็ดูแล้วยังถ้าเราเน้นไปดูที่อย่างที่บอกครับตอนนี้ผมก็สนใจประเด็นในเรื่องของกรมชลประทานว่าทำไมไม่ยอมเตือนภัยตั้งแต่ที่แรกว่ามันยอมรับแต่ที่แรกว่ามันแตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับจริงๆเรื่องการเตือนภัยอ่างเก็บน้ำแตกเนี่ยเรามีบทเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยบางสะพานที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเองนะฮะแล้วก็เนี่ยมาเกิดที่สกลนครเขาบอกว่ามันซ้ำรอยกันโดยที่มันแสดงให้เห็นว่ากรมชลประทานนี้ไม่ได้มีบทเรียนคือมีบทเรียนแต่ไม่ได้ทบทวนบทเรียนที่เกิดขึ้นเลยมันก็ทำให้เมื่อเตือนภัยช้าเนี่ยมันเกิดความเสียหายแน่นอนน่าจะสอบถามให้กรมชลอธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วยแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่มาเนี่ยน่าจะต้องโดนนักข่าวถามคำถามนี้แน่นอนครับคุณประชาบอกว่าบ้านทาสก็ท่วมหนักครับผมมีพระผู้ที่ติดตามอยู่จากอำเภอต่างๆในสกลนครก็เข้ามาร่วมแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความเห็นกันพอสมควรทีเดียวครับครับเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงไปดูแต่ละพื้นที่ที่ทุกท่านคอมเมนต์มานะครับทีมข่าวของเราครับอยู่ที่นั่นก็จะไปตามจุดต่างๆเพราะว่าต้องเจาะให้อธิบายให้ได้ว่าครั้งนี้ทำไมจึงหนักและทำไมจึงฉับพลันร้ายแรงที่สุดใน40ปีนี้ต้องมีเหตุผลครับถ้าเราหาสาเหตุไม่ได้จะโทษแค่ธรรมชาติอย่างเดียวคงไม่ได้ครับฉะนั้นขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณทันพิเศษครับปักหลักอยู่ที่นั่นดูแลระวังตัวเองนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทันพิเศษกลับเป็นนักข่าวอีกคนหนึ่งอีกจุดหนึ่งครับที่เราวางเอาไว้ในหลายๆจุดที่สกลนครและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานท่านผู้ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆนี่สามารถเข้ามาร่วมรายงานให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะผมคิดว่าโซเชียลมีเดียเมื่อเรามีสนามเช่นนี้แล้วทุกคนร่วมกันให้ความเห็นตรวจสอบข่าวคราวร่วมกันสว่างแดนดินท่วมหนักเช่นกันครับคุณวิรัตบอกครับคุณทนบอกว่าหน้าสนามบินเป็นไปบ้างลดลงไหมเย็นนี้เข้าใจว่าลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดก็คือว่าสนามบินจะเปิดวันอีกครั้งหนึ่งวันที่31วันที่31ก็คือวันจันทร์แต่ว่าก็ต้องดูอีกครับว่าระดับน้ำจริงๆน่าจะลดไปถึงจุดที่สามารถให้เครื่องบินปฏิบัติการปกติได้หรือไม่นี่คือนักข่าวของเราที่ไปอยู่จุดที่เกิดเหตุที่สกลนครและจังหวัดรอบใกล้เคียงเราก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับฉะนั้นคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเราก็จะนำเอารายงานสดจากสกลนครผ่านสุทธิชัยไลฟ์ในลักษณะเช่นนี้แหละครับเพื่อให้ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจะได้อีกแง่มุมหนึ่งจะได้สดๆจากหลายๆท่านที่อยู่ในที่เกิดเหตุและมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันให้ข้อมูลท่านผู้ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่เมื่อสักครู่ได้แจ้งไปนะครับมีข้อมูลมีข่าวสารอะไรเข้ามาร่วมกันแบ่งปันเพื่อที่จะให้พี่น้องของเราชาวอีสานได้ฟันฝ่าผ่านวิกฤตอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้พร้อมๆกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทันทีที่มีข่าวใหญ่ไม่ว่าในประเทศต่างประเทศผมจะตัดเข้ามาวิเคราะห์และเล่าถึงที่มาที่ไปร่วมกันกับทุกๆท่านครับขอบคุณครับคุณอนันต์บอกว่าพูดความจริงจะดีกว่าชาวบ้านจะได้มีเวลาปรับตัวถูกต้องอย่างยิ่งครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใจเราความช่วยเหลือทุกอย่างเรากำลังมุ่งไปที่สกลนครและจังหวัดใกล้เคียงครับสวัสดีครับ